ีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gresta Art Show Behind the Scene วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศเบื้องลึกเบื้องหลังของการถ่ายทำรายการ Gresta Art Show เทพสมาคมนักสะสมศิลปะไทยโดยในครั้งนี้คุณโยธกาจุลโลบนผู้ดำเนินรายการของเราได้มาพบกับตัวแทนจากนักสะสมผู้ก่อตั้งสมาคมโดยมีคุณสรัญพัทโรพงศ์คุณปิยะกิติธีรพรชัยคุณอัครวัฒน์ชันทแดนสุวรรณซึ่งทั้ง3ท่านก็ได้เป็นตัวแทนของสมาคมที่ได้มาพูดคุยในรายการ Guest Star Art Show ไปชมการเปิดรายการและการทำท่าเปิดรายการน่ารักน่ารักกันดีกว่าค่ะกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าโยมานั่งอยู่กับโอ้ต้องบอกว่านะคะทั้ง4หนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะทั้ง4หนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้นี่ทั้ง4ท่านวันนี้นี่ทั้ง4ท่านเป็นตัวแทนของสมาคมก่อนอื่นเลยเออใช่รู้สึกเป็นแบบค่ะงอนเอาไปอยู่ตรงนั้นตอนเปิดเลยเพราะคุณก็สี่ท่านตลอดเกมอยู่แล้วใช่ไหมที่อยากบอกแล้วตอนแรกสี่ท่านเดียวไม่เป็นไรท่านสี่ท่านสองทีสองทีนี่ผู้ชมแม่งหลอนกูอ้าวพี่โยเขานั่งกันอยู่สามคนนะคะทั้งสี่หนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะกว่านั้นเราไปฟังส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ถึงการก่อตั้งสมาคมจากทุกๆท่านกันค่ะอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปของสมาคมก่อนค่ะอะพี่อู๋ในฐานะของพี่ใหญ่พี่อู๋ทำหน้าที่อะไรในสมาคมตอนนี้ผมตำแหน่งนะครับอุปนายกสมาคมค่ะครับซึ่งมีหน้าที่ก็ตอนนี้สมาคมเราเพิ่งจะตั้งใหม่นะครับตอนนี้ก็ช่วยกันครับก็วันนี้ผมได้ทำหน้าที่มาประชาสัมพันธ์สมาคมให้กับรายการของโยค่ะครับคราวนี้ที่มาที่ไปของสมาคมเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับก็จริงๆเรื่องศิลปะเนี่ยสำหรับนักสะสมในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่านักสะสมทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกในใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราบางครั้งเราเข้ามาในวงการเราสะสมเนี่ยเราจะหาข้อมูลได้ที่ไหนนะครับเราจะอยากรู้ว่าเอ้ยเราควรจะเดินไปทางไหนเราควรจะสะสมยังไงศิลปินคนไหนนะครับผมเชื่อว่านักสะสมทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเนี่ยมันมีคำถามในใจตอนนี้ถ้าเกิดเอาตามกฎเนี่ยที่จดทะเบียนเนี่ยจริงๆเรามี20กว่าคนนะครับแต่ว่าที่ตามเอกสารที่จะต้องจัดตั้งสมาคมเนี่ยก็มีประมาณอยู่ 5-6 คนครับก็ดำเนินการจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับได้การรับรองให้เป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมายจริงๆต้องบอกว่าเรื่องสมาคมเนี่ยมันมีการพูดคุยกันมาปีสองปีใช่ไหมครับในส่วนสำหรับผมนะครับก็มันก็คือการทำให้เป็นรูปธรรมซึ่งถามว่ามันก็เป็นผมไม่ได้คิดว่ามันลำบากหรือมันยากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รวมตัวกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากับบุคคลภายนอกกับคนข้างนอกที่เป็นนักสะสมหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดเรารวมตัวกันแล้วเราทำให้มันเป็นรูปธรรมดำเนินการให้มันเป็นแบบถูกต้องมันก็น่าจะเกิดประโยชน์กับบุคคลภายนอกมากขึ้นซึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเริ่มต้นก่อนเนี่ยเริ่มต้นเราตั้งเป้าไปที่คนที่จะสะสมงานศิลปะเลยแล้วผมเชื่อว่าถ้ามันผ่านไปขั้นต่อไปนี้ก็อยากให้คนที่สนใจงานศิลปะคุณไม่ต้องซื้อก็ได้คุณสามารถสนใจบางอย่างคุณก็เข้ามาในสมาคมเราได้และนอกจากนั้นก่อนจะจากกันไปเราไปฟังสมาคมนักสะสมศิลปะไทยฝากถึงทุกๆคนกันหน่อยดีกว่าค่ะสมาคมเกิดขึ้นแล้วนะครับด้วยบนพื้นฐานของประโยชน์ของส่วนรวมนะครับไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของศิลปินหรือว่านักสะสมฝ่ายเดียวนะครับจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่งผลถึงภาพรวมนะครับจริงๆแล้วก็สมาคมเนี่ยถ้าสามารถทำเรื่องนี้
ให้ก้าวไปข้างหน้าได้มันก็มีส่วนช่วยเรื่องศิลปวัฒนธรรมของประเทศด้วยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้คนที่รักศิลปะไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องมีภาพสะสมนะครับแค่รักนะครับเข้ามาจอยเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็อันไหนที่สมาคมเราจะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เราก็ยินดีครับครับก็จริงๆอย่างในตัวสมาคมเนี่ยผมต้องบอกว่าสมาคมเนี่ยมันเพิ่งเริ่มถูกไหมครับมันก็เป็นมันเป็นการจุดเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องบอกว่าถ้ามีประเด็นไหนหรือมีคำถามหรือมีอะไรที่แบบข้อแนะนำก็สมาคมก็ยินดีรับฟังยินดีรับฟังกรรมการหรือว่าสมาชิกทุกคนก็ยินดีรับฟังดังนั้นถามว่าส่วนตัวผมมองว่าที่เราทำเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันเกิดประโยชน์กับสังคมหมู่มากซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็เชื่อว่ามันจะพัฒนาวงการศิลปะใช่ไหมครับผมเราก็เลยตรงนี้ดังนั้นเนี่ยถามผมครับก็ถ้าชอบมีความสุขกับการสะสมงานศิลปะหรือว่าชื่นชมก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับครับส่วนตัวผมก็พูดในฐานะสมาคมเลยนะฮะก็หนึ่งเป็นกรรมการแล้วตอนนี้ก็มีสมาคมนะสมาคมเรียบร้อยแล้วซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีเป็นกลุ่มก้อนนะครับหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าพอนักสะสมมารวมกลุ่มนะฮะอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีได้ประโยชน์ทุกฝ่ายนะครับได้ข้อมูลนะครับนักสะสมเองศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานโปรโมทได้โดยตรงนะครับเท่าที่ผมดูก็คือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูล้าหลังกว่าเรานะอันนี้ความเห็นส่วนตัวทั้งฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามเนี่ยผมว่าวงการศิลปะเขาพัฒนาไปของเรามากนะฮะผมคิดว่าหลังจากนี้ไปอยากเห็นวงการศิลปะบ้านเราไปได้มากกว่านี้นะครับนี่ก็ฝากแค่นี้ก็เรียนเชิญทุกท่านที่เป็นนักสะสมคนที่สนใจในงานศิลปะก็เรียนเชิญสมัครนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะนี่ก็เป็นเบื้องหลังของการถ่ายรายการ Guest Star at Show หากท่านผู้ชมต้องการติดตามรายการฉบับเต็มก็สามารถรับชมได้ใน YouTube Channel Guest Star at Show พร้อมรายการอื่นๆอีกมากมายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนบายบายจากความสนุกสนานของการออเดชั่นในกลุ่มที่1สู่การเปิดรับสมัครกลุ่มที่2ของการแข่งขัน Art Battle ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะเพื่อค้นหาผู้ที่จะเป็น Great Star Artist Thailand 2019โดยมีคอมเมนเตอร์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในวงการศิลปะอาทิอาจารย์เรืองศักดิ์บุญยวานิชกุลอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐคุณสรัญพัฒน์โรพงษ์และคุณโยธกาจุลโลบลพร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นเตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของนิทรรศการนางในกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันงดงามโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความงามแห่งเรือนร่างอิสตรีสู่ความงามอันน่าหลงใหลของนางในวรรณคดีที่จะสร้างสุนทรียะแห่งศิลปะให้ปรากฏอีกครั้งห้ามพลาดสองพฤษภาคมนี้ณห้องแสดงภาพเกรสตาถนนสุขุมวิท26เกรสตาดิจิตอลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของผลงานประติมากรรมองค์ทิพย์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสุดยอดสรรพสัตว์ในตำนานแห่งดินแดนป่าหิมพานต์อาทิเช่นคชสีวารีวายุโดยสร้างสรรค์จากลักษณะเด่นที่สง่างามและทรงพลังโดยฝีมือประติมากรชื่อดังผู้ซึ่งอยู่ในระดับชั้นนำแห่งวงการประติมากรรมไทยอาจารย์ประสิทธิ์เอมทิมโดยจัดทำขึ้นพิเศษจากเนื้อบรอนซ์ซึ่งมีจำนวนเพียง9อีดิชั่นเท่านั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนเพื่อการศึกษากองทุนช่างเถิดจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้การเลือกตกแต่งบ้านมีหลายวิธีวิธีที่ชาญฉลาดมักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับความงามเราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเป็นมากกว่าความงามที่สุดของงานศิลปะ Great Star Art